่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระราชประวัติพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาจากภาพคือภาพพระพุทธรูปปางนาคปกอุทิศพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าทองลันสร้างขึ้นในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในหอราชกรมานุสรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามภายในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าทองลันหรือที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประวัติศาสตร์บางฉบับเรียกว่าพระเจ้าทองจันทร์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชสั้นที่สุดคือเป็นระยะเวลาเพียง7วันพระเจ้าทองจันทร์เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1หรือขุนหลวงพ่องั่วซึ่งต่อมาขุนหลวงพ่องั่วได้เสด็จสวรรคตลงในขณะที่เสด็จไปรบกับหัวเมืองทางเหนือเมื่อปีพุทธศักราช1931เมื่อแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาว่างลงนั้นพระเจ้าทองแลนพระราชโอรสจึงได้ขึ้นสืบราชสมบัติต่อขณะที่มีพระชนมายุได้15พรรษาซึ่งความช่วงนี้ได้ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเมื่อศักราชได้750ปีมะโรงศกตรงกับปีพุทธศักราช1931สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ขุนหลวงพ่องั่วซึ่งเป็นพระบิดาของสมเด็จพระเจ้าทองลันได้เสด็จไปเอาเมืองชากังราวครั้งนั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าทรงพระประชวรหนักแล้วจึงเสด็จกลับคืนครั้นถึงกลางทางสมเด็จพระบรมราชาเจ้าถึงนฤพานแล้วจึงเจ้าทองแลนพระราชกุมารของพระองค์ท่านได้ขึ้นเสวยราชสมบัติพระนครศรีอยุธยาได้7วันจึงสมเด็จพระราเมศวรยกพลมาแต่เมืองลพบุรีขึ้นเสวยราชสมบัติพระนครศรีอยุธยาแล้วสมเด็จพระราเมศวรท่านจึงให้พิฆาตเจ้าทองลันเสียแต่อย่างไรก็ตามในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตได้ระบุว่าขณะที่ขึ้นครองราชสมบัตินั้นสมเด็จพระเจ้าทองลันมีพระชนมายุได้17พรรษาแล้วแล้วหลังจากนั้น7วันสมเด็จพระราเมศวรซึ่งครองเมืองลพบุรีจึงได้ยกทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงจับพระเจ้าทองลันประหารชีวิตที่วัดโคพระยาแล้วจึงขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อมาและขอขอบคุณข้อมูลจากพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตพระราชพงศาวดารฉบับพระราชาทะเลขาเล่มที่1และพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตและสุดท้ายนี้ในเริ่มพระนามของสมเด็จพระเจ้าทองลันมีปรากฏอยู่ในเอกสารพงศาวดารเขียนอยู่หลายแบบทั้งทองจันทร์ทองลันและทองจันทร์ที่มีททหารรอเรือกลันแต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายไว้ว่าที่ถูกควรจะเป็นทองลันดังที่ปรากฏอยู่ในพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ